ันเอามาตัดมาครึ่งนึงใช่ไหมฮะแล้วก็ดินน้ำมันออกมามาก้อนตามใจไม่ต้องใหญ่มากถ้าใหญ่มากมันก็จะปั้นยากขึ้นแต่ลองดูก็ได้นะไม่ว่าอะไรดินน้ำมันนะครับดินน้ำมันนะครับแล้วเราก็เอาดินน้ำมันเนี่ยทำให้มันกลมๆก่อนปั้นให้กลมพยายามให้กลมที่สุดที่ทำได้นะฮะต้องทำด้วยนะอะไรนะครับต้องทำด้วยไหมครับทำครับเดี๋ยวทุกคนจะได้ทำครับทำให้กลมๆนะครับทำให้กลมๆพอกลมแล้วเนี่ยแล้วก็กดให้มันแบนหน่อยนึงนะเริ่มต่อค่ะเดี๋ยวสิครับทำให้แบนก่อนแบนแบนคล้ายๆตอนนี้เป็นเหมือนโดนัทอ้วนๆแล้วนะกลมๆแล้วแบนนิดนึงแบนคล้ายๆโดนัทอ้วนๆแล้วนะไหนนะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปฟานจิ้มไปตรงกลางอันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องเป็นงานละเอียดแล้วต้องดูว่าตรงกลางมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมเพราะไม่งั้นถ้ามันไม่ตรงกลางเป๊ะมันจะแกว่งมากเราพยายามให้ตรงกลางที่สุดเท่าที่เราทำได้นะก็แทงออกไปแล้วมันทะลุออกมาเท่านี้สักเท่านี้ก็พอแล้วนะแล้วก็ลองแกว่งดูโอเคมันหมุนแล้วก็มาทดลองดูว่ามันหมุนได้หรือเปล่าก็จับหมุนซะเลยคัตเตอร์โอเคมันเริ่มดูเหมือนจะเริ่มได้แล้วคัตเตอร์ใช้อุปกรณ์ไหมคะคัตเตอร์ใช้ช่วยตัดตัดดินตัดไม้ที่ฟันเฉยๆครับคราวนี้ถ้ามันแกว่งมากเราก็พยายามปรับเราหมุนๆในมือเราให้มันแบบให้มันคงๆเท่าๆกันหน่อยแล้วก็ลองใหม่อันนี้ก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะอันนี้หลังจากปรับแต่งแล้วคือถ้าเกิดตอนแรกมันไม่ค่อยมันแกว่งเยอะใช่ไหมแสดงว่าดินน้ำมันมันอาจจะข้างนึงหนักกว่าข้างนึงใช่ไหมแล้วก็จับแต่งนิดหน่อยตันให้มันคงๆแล้วเราก็จับมันหมุนมากกว่าอะไรอีกอ่ะนะครับนั่นแหละเดี๋ยวอาดูชุ่มนะแค่นี้เองพ่อโบลงทุนง่ายไหมง่ายจังใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนมาลองทำวิธีการก็ได้